สวัสดีครับ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 สวัสดีทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเป็กจากเป็กซิลอาร์สตูดิโอครับผมจะมาส่งมอบนะครับคลิปดีๆเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการวาดรูปให้ทุกคนได้พัฒนาและฝึกฝนตนเองนะครับติดตามผมไว้รับรองว่าจะวาดรูปเก่งขึ้นอย่างแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่อย่างนี้ฮะผมเวลาไปตามศิลปินนะครับที่ผมชื่นชอบผมมักจะพยายามดูนะครับว่าอาร์ติสต์ลิสต์หรือศิลปินที่เขาไปฟอลโล่ตามเป็นใครนะครับเพื่อที่จะผมจะได้เรียนรู้ว่าเอ้ยศิลปินที่เราชื่นชอบคนนี้เขาเป็นคนแบบไหนนะเขาตามงานแบบไหนนะแล้วเขามีวิธีการศึกษาและเริ่มต้นในการศึกษาเกี่ยวกับการวาดรูปของเขาแบบไหนนะมันสามารถเรียนรู้ได้จากอาร์ติสต์ลิสต์นะครับเหมือนเวลาเราอยากจะรู้จักใครสักคนหนึ่งเราก็จะไปดูซองลิสต์ของเขาใช่ไหมว่าเขาฟังเพลงแบบไหนถ้าเป็นแนวแจ๊สเขาเป็นคนยังไงถ้าแนวล็อกเขาเป็นคนแบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับผมเหมือนกันเลยครับถ้าเราชอบศิลปินที่เกี่ยวกับการวาดรูปนะครับเราก็ลองไปสืบดูครับไปดูว่าเขาชอบศิลปินแบบไหนกันนะครับและเราอาจจะได้ไปโฟลโล่ตามไปเรียนรู้ตามนะครับในศิลปินที่เขาไปโฟลโล่นะครับผมโอเคครับวันนี้ผมก็เลยมาทำเป็น10อาร์ติสต์ลิสต์ของผมนะฮะของผมเองนะผมจะเน้นนะครับไปใน IG เพราะว่าส่วนมากผมจะไป follow ตาม IG นะครับนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า10ศิลปินที่ผม follow นะครับจริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคัดเด็ดๆมา10คนก็พอนะฮะผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับอันนี้คือพาร์ทที่1นะครับมี5ท่านไม่ได้เรียงลำดับคะแนนอะไรเลยนะครับผมแล้วก็พาร์ทที่2อีก5ท่านนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าศิลปินที่ผมชื่นชอบและผม follow ตามนะครับเป็นใครบ้างนะครับผมไปดูกันเลยฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ขอฝาก IG ผมไว้ด้วยนะครับยอด follow ยังไม่ค่อยเยอะนะครับยังไงก็มาลองตามงานกันดูนะครับโอเคครับท่านที่1นะครับผมว่าท่านนี้น่าจะเป็นท่านที่หลายๆคนก็ได้ตามงานเขาแหละนะฮะเอางี้ก่อนนะชื่อศิลปินแต่ละคนบางทีแล้วมันอ่านยากผมจะขออ่านแบบบ้านๆแบบผมนะครับแล้วก็ถ้าใครรู้วิธีออกเสียงหรือชื่อที่ถูกต้องก็คอมเมนต์มาบอกด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเวลาผมเปิดนะครับศิลปินแต่ละคนที่ผมชื่นชอบอย่างนี้นะฮะที่ผมฟอลโล่ตามนะแล้วผมจะบอกว่าผมชอบเพราะอะไรแล้วผมอาจจะได้เรียนรู้อะไรจากการที่ผมตามงานเขาด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่หลักการแบบว่าเขาเป็นแนวซูมาจู้ซูมาจิ้วอะไรขนาดนี้นะครับก็เป็นแบบบ้านๆคุยกันแบบสบายๆนะฮะโอเคมาท่านที่1เกิดมานานแล้วท่านแรกเลยนะครับคือศิลปินท่านนี้บลูซาตานนะชื่ออ่านง่ายครับพอเข้าใจนะฮะเป็นศิลปินสาวนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นคนประเทศอะไรนะครับน่าจะเป็นทางยุโรปแหละนะครับผมเป็นสาวเปรี้ยวๆผมสั้นนะฮะตอนนี้ยอด follow นะครับในใน IG นะครับ1ล้านกว่าแล้วนะครับผมเป็นศิลปินท่านแรกๆเลยนะครับที่ผมแบบเริ่มฝึกระบายสีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตามเขานะครับชอบดูงานเขามากเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมงานเขาก่อนนะฮะศิลปินท่านนี้นะครับจะเป็นแนวพอร์ตเทรตแล้วก็เป็นแนวที่จะมีความใส่ความแฟนตาซีเข้าไปในตัวงานเขานิดนึงนะฮะทำให้งานเขามีสไตล์นะครับจังหวะบราดจังหวะสีเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขามากเลยนะครับถ้าพูดโดยรวมนะครับส่วนมากแล้วงานของศิลปินท่านนี้จะเน้นไปที่ตาเห็นไหมฮะตาเขาจะสวยนะครับแต่ว่างานเขาจะไม่ใช่แบบดีเทลก็มีนะฮะงานที่แบบดีเทลจัดๆเลยนะครับแต่ส่วนมากแล้วเขาก็จะเป็นแนวที่กึ่งๆนะฮะกึ่งๆจะใส่ดีเทลนิดนึงฮะแล้วมีความเป็นการ์ตูนนิดนึงงานดีเทลเขาก็มีนะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูงานเขาต่อนะครับที่ผมชอบเขาคือจังหวะนะครับของสีของเขานะครับเรื่องของสไตล์ของเขาจะชัดเจนมากเลยนะจะมีความเป็นแบบผู้หญิงนะครับแต่ผสมไปด้วยความเป็นแฟชั่นนะฮะเขาจะใส่ความเป็นแบบกริสเตอร์เห็นไหมฮะมีความแบบว่าใส่สีใส่อะไรพวกนี้นะครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าพอเราเห็นงานเขาแล้วเรารู้เลยว่าเป็นสไตล์ของเขานะฮะคุณบลูซาตานนะฮะนี่หน้าศิลปินท่านนี้เก๋นะครับนี่ไปเสพ
ได้เลยนะครับใน IG ของเขาอันนี้นะครับผมเพราะว่างานเขาลงไว้เยอะมากนะครับเก่งมากๆเลยผมก็ได้เรียนรู้นะครับเทคนิคและจังหวะนะครับในการลงสีลงแสงเงาของเขานะครับถึงเขาไม่ได้สอนอ่ะบางทีแล้วเราใช้วิธีการดูคลิปนะครับดูคลิปของเขาดูจังหวะเริ่มต้นโปรเซสแล้วจังหวะจบของเขานะครับว่าสุดท้ายแล้วงานของเขาอ่ะเสร็จแล้วเป็นยังไงนะฮะเราก็ได้เรียนรู้กันไปนะครับอ่ะตามไปโฟลโล่กันได้นะครับท่านแรกนะครับคุณบรูซาตานครับท่านที่2นะครับผมท่านนี้นะครับคุณเนวานะครับฮอสคิงหรือออกเสียงยังไงก็ว่ากันผมเรียกคุณเนวาแล้วกันนะฮะก็เป็นศิลปินในยุคแรกๆเหมือนกันนะฮะที่ผมเริ่มฝึกฝนที่จะวาดรูปนะครับผมยังลงแสงเงาไม่เป็นเลยนะครับผมก็มักที่จะตามศิลปินที่เป็นเกี่ยวกับลายเส้นนะครับดูกันไปก่อนดูเขาไปก่อนว่าเอ้ยเขา drawing ยังไงสโตกการวาดเขาเป็นยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นท่านนี้ก็จะเป็นศิลปินในยุคแรกๆที่ผมตามงานนะครับทำไมผมถึงชื่นชอบเขานะครับเขาจังหวะในการ drawing ของเขามันแม่นมากเลยนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่ามันสวยอะโดยที่บางทีบางงานเขาเห็นไหมฮะว่าเขาจะปล่อยให้แบบมันไม่เสร็จอะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันสวยจังเลยอะการ drawing จังหวะของเส้นน้ำหนักหลายๆงานเขาเห็นไหมครับว่าเขาไม่ได้แบบว่าจบฟินิชเลยเห็นไหมเขาทิ้งเขาปล่อยบางงานเหมือนเป็นงานสเก็ตเลยนะฮะอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเอาอยู่นะครับงานเขาก็จะเป็นอย่างที่บอกนะฮะเป็นลายเส้นนะครับแล้วก็เป็นการ drawing ดินสอถ้าใครชอบนะครับสไตล์นี้นะฮะก็ลองไป follow ตามเขาได้นะครับผมดูจังหวะนะครับเห็นไหมปล่อยไม่ต้องเต็มมีแค่นี้อยู่แล้วนะฮะแค่นี้บางทีแบบเฮ้ยแค่มีตามีจมูกเองเรารู้สึกทำไมภาพมันสวยจังเลยมันไม่เสร็จอะแต่มันสวยอะก็ไปตาม follow เขาได้นะครับคุณเนวานะฮะไม่ใช่เนวัดดาวนะฮะคน follow เขาตอนนี้ประมาณ 180,000 นะครับก็ไปตามลายแทงผมได้นะครับผมโอเคครับท่านต่อมานะครับท่านนี้ผมว่ายังไงอ่ะพวกคุณต้องเคยผ่านตางานเขาอ่ะเขาจะมีทั้งอยู่ใน YouTube นะครับแล้วก็ใน IG ด้วยนะครับใน IG นะครับยอด follow ของเขานะครับ 620,000 กว่าแล้วนะครับผมคุณมาเซโลนะครับคาแรคเตอร์เขาจะเป็นแบบหนุ่มสกินเฮดนะครับแล้วชอบมีแว่นตาคาดหัวไว้นะฮะศิลปินท่านนี้นะครับเป็นศิลปินเทคนิคผสมผสานนะครับหลักๆจะเป็นสีไม้นะครับสีไม้มี airbrush แล้วก็มีพวกมาร์เกอร์ต่างๆนะครับผมแต่งานของเขาคือซูเปอร์เรียลลิสติกเลยนะฮะเป็นงานที่แบบเหมือนมากๆเลยนะครับผมเขาจะไม่ค่อยวาดพอร์เทรตนะครับแต่วาดก็เอาอยู่นะฮะส่วนมากแล้วเขาจะวาดเป็นออบเจกต์นะครับแต่สิ่งที่มันทำให้เขาแบบบ้าไปแล้วอ่ะก็คือเรื่องของความสมจริงนะฮะจังหวะแสงเงาแล้วก็เท็กเจอร์นะฮะเขามักนะครับจะทำคลิปที่เป็นเหมือนสปีดเพ้นท์นะครับให้เห็นตั้งแต่ต้นจนจบเลยเห็นไหมฮะเราจะเห็นว่าเขาใช้ทั้งแอร์บัดนะครับดินสอไม้นะครับปากกาสีหมึกอะไรพวกนี้นะครับผสมผสานกันจนสุดท้ายแล้วอ่ะภาพของเขาออกมาแบบซูเปอร์เรียลลิสติกเลยเหมือนแบบเหมือนมากๆอ่ะครับอันนี้คือทำให้ผมได้รู้ว่าบ้าไปแล้วอ่ะบ้าไปแล้วคนคนหนึ่งที่จะทำอะไรได้ขนาดนี้คลิปที่ผมภาพที่ผมอึ้งมากนะครับก็คือภาพนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดภาพใหญ่ให้ดูนะคือเหมือนกับว่าเขาอ่ะได้โล่ทองของ YouTube นะครับผมเขาก็เลยวาดเป็นที่ระลึกนะครับแต่สิ่งที่มันโหดก็คือเขาวาดรอยนิ้วมือที่ไปจับอยู่บนปุ่มนะฮะปุ่มทองอันนี้ครับเป็นรอยนิ้วมือแค่เราวาดให้มันเหมือนมันก็ยากแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเขาผมจะอึ้งกับภาพที่เขาวาดอะไรที่เกี่ยวกับโลหะอะไรมันวาวอะไรที่มันจะต้องมีการสะท้อนหรืออะไรพวกนี้อ่ะนี่คืออีกอันหนึ่งถ้ามองดูดีๆฮะมันจะมีรอยเปื้อนรอยนิ้วมือแบบเวลาเราไปจับมันเป็นคราบอ่ะอันนี้เขาวาดอ่ะเดี๋ยวให้ดูที่ผมบอกนะนี่คุณดูดีๆคือแบบว่าเขาเก็บหมดเลยอะลายเนี่ยรอยนิ้วมือมีภาพเขาด้วยอะแบบว่ากำลังมองโล่อยู่เนี่ยโห
ลุ่มทองอะไรเนี่ยคือแบบนะฮะอย่างที่ผมบอกแหละบ้าไปแล้วแล้วคือเขาขยันมากอะครับเนี่ยคือมันทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าหนึ่งเลยคือบ้าไปแล้วอย่างที่บอกครับเห็นป่ะสองก็คือความขยันน่ะคือเขาทำเขาวาดมาเรื่อยๆเลยแม่คือเขาเก่งแล้วอะเขาเก่งมากๆแล้วอะผมทำให้ผมได้เกิดความคิดว่าขนาดเรายังไม่เก่งขนาดนี้เรายังขี้เกียจเลยเรายังรู้สึกเมื่อยง่วงไม่มีแรงบันดาลใจแต่เขาวาดมันออกมาทำให้รู้ว่าคนที่จะเก่งได้จริงๆอ่ะต้องมีวินัยต้องฝึกฝนจริงๆเราไม่สามารถจะเก่งได้จากแค่วาดรูป2รูป3รูปหรอกเขาวาดอะครับเป็นร้อยๆพันๆรูปเลยคือแบบนะฮะเนี่ยแหละเราก็ได้เรียนรู้ครับว่าเวลาเราตามงานเขาเราได้อะไรจากการตามงานเขานะครับผมนี่โควิดโหดมากอ่ะโอเคครับก็ลองไป follow ดูนะครับคุณมาเซโลนะคนประเทศอะไรเอ่ยตึ๊ดก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ลองไปตามเขาดูนะครับคน follow เขาอยู่ 600,000 นะครับผมท่านต่อมานะครับผมคุณแดเนียลนะครับคลาร์กเป็นศิลปินอะไรนะอยู่เคปทาวน์อ่ะฮะท่านนี้คือผมก็เจอเขาโดยบังเอิญนะเจอใน IG นี่แหละนะฮะไม่ได้ไปเห็นจากที่ไหนนะครับแล้วรู้สึกถูกชะตาถูกจริตมากเลยนะครับในช่วงจังหวะที่ผมพยายามที่จะฝึกนะครับฝึกการเพ้นเท็กเจอร์นะครับให้มันสวยให้มันเหมือนนะผมไปเจอศิลปินท่านนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูงานเขาอันนี้คืองานปัจจุบันสิ่งที่ผมจะอึ้งๆนะครับในตัวเขาก็คือการลงอาร์มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสีผิวสกินผิวสกินเสื้อสกินผ้าครับไม่ได้เกี่ยวกับเท็กเจอร์นะสีอะสกินอะคัลเลอร์อะมันสวยครับมันเอาอยู่เลยลักษณะงานของเขาจะไม่ได้เก็บดีเทลแบบละเอียดนะฮะเพราะว่างานเขาจะเป็นงานที่ดูภาพโดยรวมเขาจะเป็นงานที่เป็นแบบฟูลบอดี้นะครับส่วนมากแล้วจะเป็นภาพเต็มตัวเพราะฉะนั้นการที่เราจะเพ้นภาพเต็มตัวเราไม่จำเป็นจะต้องไปใส่รายละเอียดอย่างเช่นเนี้ยฮะใบหน้าไม่จำเป็นจะต้องไปใส่ขนตาแววตาอะไรนะฮะแต่เก็บภาพโดยรวมน้ำหนักเอาให้อยู่แล้วสไตล์เขาก็เพิ่มเขาเรียกอะไรนะคาแรคเตอร์ของงานเขาคือถ้าเป็นเต็มตัวเขาจะทำเป็นเท้าใหญ่ๆเดี๋ยวมาดูนะครับอย่างนี้จะไปทำแบบให้เท้ามันโอเวอร์ไซส์นะครับพอเห็นงานเขาแล้วนะครับเราก็จะจำได้โอ้เท้าใหญ่ๆลงสีจังหวะแบบนี้น้ำหนักแบบนี้นี่คุณแดเนียลเลยนะฮะดูงานเขานะครับสิ่งที่โดดเด่นอย่างที่บอกนะครับของงานของคุณแดเนียลนะครับคือดูนะครับพวกเสื้อผ้าเห็นไหมเก็บไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับแต่น้ำหนักนะครับของเสื้อผ้านะครับมันแบบเนี่ยมันเอาอยู่อ่ะมันสวยอ่ะเนี่ยดูนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเสื้อเรารู้สึกเลยว่าเสื้อมันเป็นแบบมีความหนามีความนุ่มนะฮะเนี่ยถ้าใครสนใจนะครับก็ไป follow นะครับคุณแดเนียลได้นะครับตอนนี้ยอด follow ของเขานะครับ 150,000 นะครับผมยังไงก็ตามงานเขาดูครับปิดท้ายด้วยคลิปนี้นะครับสำหรับศิลปินท่านที่5นะครับที่ผมเลือกมานะครับผมว่ายังไงคุณต้องเคยเห็นงานเขาผ่านตาเพราะว่าเขาจะมีขายบลัดขายไฟล์ขายทูตอเรียลในการสอนการวาดรูปนะครับในกัมโรดอะไรอย่างนี้นะครับก็คือคุณชื่ออ่านว่าอะไรวะเนี่ยอีลักลินอะไรอีลักอะไรเนี่ยแหละใครรู้ว่าชื่อเขาอ่านว่าอะไรนะครับบอกผมด้วยนะครับผมงานเขานะครับผมบอกได้เลยว่างานเขาคือ Portrait Super Realistic อันนี้คือซุปเปอร์ของซุปเปอร์จริงๆนะฮะเรามาดูงานเขากันคือสวยทุกรูปอ่ะคือไม่ต้องคัดเลยอ่ะนี่คือรูปวาดนะครับเขาทำสเต็ปให้ดูถ้าเขาทำไม่ทำสเต็ปให้ดูเราไม่รู้เลยว่าคือรูปวาดดูครับใส่ความแฟนตาซีมีมังกรนะครับแต่ดูเขาซูมให้ดูตาเส้นเลือดขนตาคือแบบเรียลลิสติกมากๆดูผม
บ้าไปแล้วดูรูปนี้ฮะผมสั้นเท็กเจอร์ของผ้าเท็กเจอร์ของตาเขาจะมีเท็กเจอร์ของหน้ามีรอยกระที่แบบคือเรียลลิสติกของจริงเลยฮะถ้าไม่บอกคุณรู้เปล่าว่าอันนี้คือรูปวาดมันคือรูปถ่ายเลยฮะแต่ลองสังเกตไหมครับว่าเขาจะทิ้งความอะไรบางอย่างความอะไรบางอย่างในงานของเขาทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่รูปวาดเฮ้ยมันไม่ใช่รูปถ่ายมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสวยกว่ารูปถ่ายมันโอเวอร์เกินกว่ารูปถ่ายถ้าผมดูผมสรุปนะครับมันคือตาเห็นไหมครับว่าศิลปินหลายๆคนนะครับที่ผมเลือกมาจุดเด่นนะครับที่ทำให้เราแบบเราตะลึงกับงานเขานะครับบางทีแล้วมันอยู่ที่ตาเห็นไหมครับเขาจะใส่ความโอเวอร์ที่ตาหน่อยความใส่ความปุ้งปิ้งที่ตาเพิ่มขึ้นไปหน่อยนึงทำให้ภาพเขาอะมันดูมีอะไรมากกว่ารูปถ่ายบางทีแล้วไม่ใช่แค่จะวาดรูปให้มันเหมือนนะฮะเพราะว่าไม่งั้นอะมันก็ใช้รูปถ่ายดีกว่าไหมแต่ว่าการวาดรูปมันจะต้องใส่อะไรเข้าไปอีกใส่อะไรเพิ่มเติมตีความเพิ่มเติมเข้าไปอีกทำให้ภาพของคุณอะมันดูมีอะไรมากกว่าแค่วาดเหมือนแล้วยังไงอะก็สวยดีนะแค่นั้นนี่นะครับเห็นว่าความแบบเขาใส่เท็กเจอร์เนี่ยเม็ดกระใส่หมดเลยก็โอ้โหภาพนี้คือนึกว่ารูปถ่ายเนี่ยเขาทำสเต็ปให้ดูนะครับยังไงก็ไปตาม follow เขาได้นะครับผมคุณท่านนี้นะครับตอนนี้ยอด follow ใน IG เขานะครับ 200,000 กว่านะครับผมโอเคครับก็ไปตามเขาดูครับอันนี้ก็คือ artist list ของผม5ท่านแรกนะครับแล้ว artist list ของคุณเป็นใครมาแชร์กันได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับถือว่าเรามาแบ่งปันกันนะครับเผื่อผมจะได้ตามไป follow ศิลปินที่คุณชื่นชอบด้วยนะครับผมโอเคครับจบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามพาร์ท2ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายภาพที่ผมอึ้งมากนะครับก็คือภาพนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดภาพใหญ่ให้ดูนะคือเหมือนกับว่าเขาอะได้โล่ทองของ YouTube นะครับผมเขาก็เลยวาดเป็นที่ระลึกนะครับแต่สิ่งที่มันโหดก็คือเขาวาดรอยนิ้วมือที่ไปจับอยู่บนปุ่มนะฮะปุ่มทองอันนี้ครับเป็นรอยนิ้ว